ลับเข้าสู่โต๊ะนี้มีจ่องซึ่งตอนนี้เชฟทั้ง3คนก็ได้โชว์เทคนิคการทำอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาลุ้นกันครับว่าเชฟคนไหนคือเชฟโอเวอร์จริงและนักชิมของเราจะมีใครเปลี่ยนโต๊ะจองหรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับไม่รู้ว่าอยากจะนั่งโต๊ะเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจองโต๊ะที่ท่านนั่งใช่โต๊ะอร่อยตัวจริงหรือไม่ถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีจองโต๊ะรอบสุดท้ายนะครับจองโต๊ะเฮ้ยได้ฟอบอย่าแย่งเฮ้ยไปโผล่นู้นได้ไงอ่ะปากมันแย่งโต๊ะคุณป๋องครับทำไมคุณตั้งใจเปลี่ยนโต๊ะมาเป็นโต๊ะ3คุณลิงฮะครับผมบอกเลยว่าไอ้4คนนี้เป็นเด็กโง่ดูไม่ออกว่าโต๊ะจริงๆอร่อยเนี่ยมันคือโต๊ะอะไรไอ้พวกนี้มีตาแต่ไม่มีแววนี่นะครับคนสวยฝีมือดีปลายจวักแบบนี้ใครไม่เลือกก็บ้าแล้วนี่คิดเธอนี่เราชนะคนเดียวหลอกกว่าจริงคนเดียวหลอกกว่าไม่ย้ายแล้วไม่ไหวแล้วสองดอกแล้วพี่ตอบคำถามสมักึกสมักักนี่เสียบกุ้งเสียบกุ้งนี่หนักข้อเลยฮะมือสั่นใหญ่เลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วบ๊ายบายแปนอยู่กับปอยผมต้องพูดด้วยเหรอเอ้าเขาแย่งที่นั่งผมอ่ะจริงๆคุณอยากได้ตรงนู้นเหรอผมอยากได้เบอร์2ยังไงคุณก็อยากนั่งเบอร์2อยากนั่งเบอร์2ไม่แต่คุณเองคุณก็บอกว่านี่ก็มีแนวโน้มไม่ใช่หรอก็มีแนวโน้มแต่ว่ามันจะดูแบบเอ้ยมันจะง่ายไปเปล่าแบบเพราะเขาดูน่าเชื่อถือไงแล้วเอามาถ้าเป็นตัวจริงมันก็ง่ายไปมันง่ายไปเขาต้องหลอกแน่ๆเอาละ3โต๊ะและแล้วค่ำคืนนี้ผมคิดว่าเกิดอะไรขึ้นเอ้ามันต้องเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วแหละมันต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยฝันตั๊กแล้วตั๊กไม่นั่งแล้วโต๊ะ2เขาไม่อยู่ดีๆเขาก็ไม่นั่งทำไมไฟตกก็เขาจะสั่งคัทไม่ใช่เหรอจะสั่งคัทไงไฟตกด้วยเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ไฟมันตกไงชุลมุนก็ใช่ไงก็ตอนนี้ติดแล้วไงมาดิไม่ตะกี้เขารีเทคมานั่งตรงนี้รีคัสเขารีชูดใหม่รีชูดอะไรรายการว่าอะไรไว้มาไฟดับอย่างเงี้ยไม่มีหรอกไม่ได้มานานไงก็ดูอยู่เราไม่รับงานแล้วแต่เก้าอี้มันว่างไม่ได้พอเก้าอี้มันว่างปุ๊บตัวนี้มีจองดวงไม่ได้เชื่อดวงเราอ่ะยังไงก็สมพงกับน้องเขาจริงเสียบกุ้งอ่ะมีคำสั่งเลยอ่ะ1ใน3โต๊ะนี้มีโต๊ะอีแน่นอนแต่จะเป็น1โต๊ะหรือ2โต๊ะจะเป็นแบบคนเดียวหรือ2คนไม่รู้รายการก็แกล้งขอเจอเชฟทั้ง3ท่านเข้าครัวโอ้โหในการจองโต๊ะครั้งสุดท้ายนี้นักชิมของเราเปลี่ยนโต๊ะจองกันวุ่นวายไปหมดเลยครับน่าสงสารคุณตั๊กจริงๆที่อยากเปลี่ยนโต๊ะแต่สุดท้ายก็ได้กลับมานั่งโต๊ะเดิมและการตัดสินใจครั้งนี้จะทำให้ใครได้นั่งโต๊ะอร่อยต้องอดใจรอสักครู่ครับเพราะตอนนี้ถึงเวลาให้เชฟทั้ง3คนไปโชว์ฝีมือการทำอาหารแล้วครับแล้วเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าใครคือเชฟตัวจริงและใครคือเชฟตัวปลอมกันแน่เอาละครับถึงเวลาชิมเราชิมไล่ไปเลยดีกว่าเชิญแม่นงนนท์ครับแม่อยากจะบอกอะไรกับลูกค้า2คนของแม่ถ้ามีโอกาสไปภูเก็ตขอเชิญร้านแม่นะคะนี่แม่ทำร้านปะยางอยู่ไม่ใช่มิชลินอย่าบอกนะอันนี้ยางในท่อเหนียวเชียวถ้าโต๊ะอร่อยกินไม่อร่อยถ้าโต๊ะอีกินแบบอีถ้าพร้อมแล้วชิมครับอันนี้เรียกเมนูว่าหมูคั่วเกลือค่ะเขาไม่ต้องพูดเยอะ
พูดน้อยๆต่อยหนักๆผมก็เลยรู้สึกว่าคุณแม่เนี่ยน่าสนใจที่สุดก็เลยเลือกคุณแม่นงนุชแม่รุ่นนี้แล้วเนี่ยผมอ่ะไม่มาโกหกหรอกแล้วมาจากภูเก็ตอ่ะมาขนาดนี้อ่ะก็ต้องอร่อยแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะน่ะเล่นหน้าเห็นไหมถ้าไม่งั้นน่ะเล่นหน้าเล่นหน้าอร่อยโอ้ยเอาแล้วแม่โอ้โหโอ้โหแม่น้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยมากอร่อยมากดีมากดีมากน้ำจิ้มดีมากไม่พอไม่พองั้นเลยหรอดูสุดยอดโต๊ะอร่อยแม่เจอตรงนี้ฮะเอามาถามกันหน่อยนะฮะแม่นงนุชมาจากร้านอะไรครับร้านครัวจงจิตค่ะครัวจงจิตค่ะครับผมและเมนูนี้จริงๆแล้วไม่ใช่หมูเขาเรียกยำต้อคั่วเกลือค่ะยำต้อเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านเลยค่ะทางร้านยำต้อก็คือเป็นอาหารที่เรากินกันพื้นเมืองของภูเก็ตค่ะยำต้อกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาเรียกง่ายๆแบบนี้แม่เหล่มาที่นี่คนนี้ตัวป้าใช่ผมสบตาเขาเหล่ผมตลอดเขาเออเมนูนี้ขายแบบวันนึงสักกี่จานไม่พอขายไม่พอขายมากลูกค้าจะโทรจองล่วงหน้าเหรอสมมุติผมจะไปร้านครัวจงจิตต้องบอกว่าแม่จองไว้ให้หน่อย3จาน3ที่อย่างนี้ค่ะและนี่ก็คือเชฟตัวจริงของเราครับเชฟนงนุชจากร้านครัวจงจิตร้านอาหารไทยชื่อดังในจังหวัดภูเก็ตที่เปิดมาแล้ว7ปีผู้ชมท่านไหนที่อยากเดินทางไปลิ้มรสความอร่อยก็สามารถเดินทางไปได้ครับร้านตั้งอยู่ที่ถนนวิชิตสงครามใกล้กับศาลเจ้ากระทู้ครับหรือโทรไปสอบถามได้ที่0869408144นอกจากเมนูเอี่ยมต้อคั่วเกลือแล้วร้านนี้ยังมีเมนูที่ต้องขอแนะนำกับเมนูกุ้งกะปิสต้อและเมนูปลาทอดเครื่องที่ใครทานแล้วต้องบอกว่าอร่อยครับและเมนูเอี่ยมต้อคั่วเกลือจากร้านครัวจงจิตได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับขอบคุณค่ะคู่ควรสมราคาเลยยินดีกับคุณป๋องและคุณเจแปนด้วยนะครับที่ได้ทานอาหารอร่อยสุดฟินจากเชฟนงนุชไม่รู้ว่าอีก2โต๊ะที่เหลือเชฟต้องหรือเชฟหมิวโต๊ะไหนจะเป็นโต๊ะอร่อยโต๊ะไหนจะเป็นโต๊ะอีช่วงหน้ารู้กัน